อมรินทร์ทีวีอำเภอจาวันนี้นะครับเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านท่าสาวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องบอกเลยว่าจะพาคุณผู้ชมมาลุยบ่อกุ้งกันนะครับวันนี้มีการระดมพลครั้งใหญ่เยอะมากเออคือตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงนะคะก็มีพี่ๆเหมือนคนงานที่เขาจะจับกุ้งเนี่ยมากันเต็มเลยมีโซนคัดแยกมีรถมารอรับนะคะแล้วก็ตรงนู้นบ่อไกลๆนะคะมีเหมือนเครื่องสูบน้ำใหญ่มากเห็นจากพื้นที่แล้วคือกว้างขวางใหญ่โตมากนะครับคือเลี้ยงกันจริงจังเดี๋ยววันนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เละแน่นอนเห็นแววเห็นแววแล้วถุงมงถุงมือพร้อมเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเจ้าของบ่อใช่ไหมใช่แล้วของบ่อใช่ไหมใช่ค่ะพี่ไก่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีหลายบ่อมากนะจ้ะเยอะมากจะมีบ่อที่แห้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีบ่อที่น้ำเต็มและข้างหลังเราเนี่ยคือกำลังสูบน้ำเราจะจับบ่อนี้ค่ะเพราะเราจะสูบน้ำออกจับแต่บ่อนี้คือจับไปแล้วบ่อนี้เรียบร้อยแล้วจับไปแล้วจับเสร็จแล้วเหลือบ่อนี้จ้ะเหลือบ่อนี้ข้างหลังเราเนี่ยนะครับที่กำลังสูบน้ำออกคือต้องสูบน้ำออกนี้ทุกครั้งเลยครับใช่ค่ะต้องสูบทุกครั้งเพราะว่าเราจับเราฟั่งบ่อเลยไงอ๋อใช้คำว่าฟั่งบ่อใช่จ้ะจับหมดบ่อจับหมดบ่อล้างบ่อฟั่งบ่อเลยเราไม่ได้เหลือกุ้งเอาไว้ข้างหลังบ่อที่กำลังสูบน้ำออกนะคือนอกจากเครื่องสูบแบบมีเหมือนไม้ปักหลักไว้ด้วยแล้วก็มีเหมือนผ้าตะข่ายล้อมอยู่นะคะอันนี้คือเขาทำอะไรอันนี้เราลงผ้าสำหรับลงประตูผีให้กุ้งขาวเขาวิ่งมาเข้าที่ประตูผีเราประตูผีประตูผีทำไมเรียกประตูผีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกประตูผีมาอย่างนี้มากันอย่างนี้เราก็เรียกตามกับเขาอ่ะคือต้องกั้นไว้ใช่อ่ะกั้นไว้ให้น้ำมันเข้าช่องประตูช่องนั้นช่องเดียวเลยกุ้งมันถึงจะลงตรงนั้นเข้าตรงนั้นได้แล้วอย่างนี้ในบ่อเราเนี่ยเห็นว่ามีกุ้งขาวแล้วมีกุ้งอื่นไหมฮะมีกุ้งกล้ามด้วยกุ้งกล้ามกามตัวถามหน่อยอย่างนครปฐมเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งแบบนี้กันเยอะไหมคะเยอะค่ะแต่ตำบลที่ม่วงนี่จะเยอะสุดตำบลที่ม่วงนี่แต่ก่อนก็เป็นทำนาครับก็เปลี่ยนจากนามาเป็นบ่อเพราะว่าน้ำมันพอจะท่วมบ่อยก็เลยจะเปลี่ยนเป็นบ่อกุ้งซะของเรานี่เป็นน้ำอะไรครับน้ำก่อยน้ำจืดหรือว่าเป็นน้ำจากก่อยมาจากคลองชลประทานมาจากเขื่อนศรีนครินทร์นครปฐมก็เลยเลี้ยงกุ้งได้นี่ทำนาแล้วเริ่มแล้วนะคนงานเริ่มมาแล้วนะตัวจะพร้อมลงครับพร้อมลงนะพี่นะการทำงานของพี่ๆเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะอันนี้พอสูบน้ำลงไปเนี่ยน้ำประมาณเอวนะคะพี่เขาเริ่มเอาเหมือนผ้าใบสีฟ้านะไปล้อมแต่ว่าเว้นตรงจุดที่เมื่อกี้พี่ไก่เรียกว่าประตูผีเอาไว้นะคะเขาจะเป็นเหมือนประตูสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีตะข่ายนะคะที่ทำเป็นเหมือนทางเข้ายาวๆเข้ามาซึ่งกุ้งขาวอ่ะเขาก็จะไหลเข้ามาตามน้ำที่เราดูดออกนี่แหละเจ้าเหมือนสวิงไปดักรอตรงปลายตะข่ายของประตูผีอะค่ะแล้วกุ้งก็จะเข้ามาอยู่ในสวิงแล้วเขาก็ตักขึ้นมาแล้วดูตรงนั้นอะคือมีกุ้งแบบดีดขึ้นมาเต็มเลยอะโอ้นี่อ่ะกุ้งขาวเยอะมากอ่ะขอจับได้ไหมคะขอจับเลยนะเดี๋ยวจับขึ้นมาให้ดูนะคะนี่ไซส์กำลังดีเลยนะคือหน้าตาเขาจะคือเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละกุ้งขาวก็จะเป็นเหมือนกุ้งตัวใสๆนะคะเปลือกเขาจะไม่หนามากอันนี้ก็คือเป็นไซส์แบบกำลังสวยเลยสดมากอ่ะนี่อุ้ยหนักมากเลยอ่ะอุ้ยให้ดูนะคะนี่เป็นกุ้งขาวสดๆจากบ่อ
อุ้ยมีกุ้งกล้ามกรามด้วยแต่ว่าการทำงานของพี่ๆเขาแบบค่อนข้างมืออาชีพนะคะเพราะว่าเขาขึ้นกันแบบเกือบทุกวันน่ะที่เนี่ยไปแล้วนะคะกุ้งขาวสดการจับกุ้งของเราวันนี้นะคะจะเป็นการคว่ำบ่อจับกุ้งค่ะก็คือเราจะสูบน้ำออกทั้งหมดแล้วก็จับไปขายแบบยกบ่อเลยนะคะซึ่งกุ้งกล้ามกรามที่เราเห็นนะคะจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3เดือนส่วนกุ้งขาวก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนก็จะโตเต็มที่แล้วก็พร้อมจับค่ะซึ่งการเลี้ยงกุ้งที่นี่เขาจะเลี้ยงทั้งกุ้งขาวแล้วก็กุ้งกล้ามกรามในบ่อเดียวกันเพราะว่ากุ้งขาวจะเป็นกุ้งที่กินอาหารบริเวณผิวน้ำส่วนที่เหลือก็จะตกลงไปอยู่ก้นบ่อค่ะซึ่งก็จะกลายเป็นอาหารของกุ้งกล้ามกรามการเลี้ยงกุ้ง2ชนิดด้วยกันแบบนี้นะคะก็จะทำให้น้ำไม่เน่าเสียค่ะเพราะว่าไม่มีอาหารตกค้างอยู่ในบ่อนั่นเองค่ะข้างล่างก็จะส่งกุ้งขึ้นมานะคะและข้างบนเนี่ยก็จะขนกุ้งขึ้นขาเล้งแล้วก็เอาไปไว้ที่จุดที่ไม่คล้ายๆกับจุดคัดแยกนะคะคืออยู่บนคันบ่อนี่แหละแล้วก็ฝั่งนู้นนี่มองไปที่ปลายบ่อนะคะคือน้ำเริ่มแห้งแล้วพี่ๆเขาเริ่มลงไปเก็บกุ้งกล้ามกรามกันแล้วนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยพี่ภูจะไปก่อนเดี๋ยวให้พี่ภูนั่งไปก่อนเดี๋ยวไปรอดูกันว่าฝั่งพี่ภูจะเป็นไงบ้างค่ะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เขาจะเริ่มลงมาเก็บกุ้งกล้ามกรามกันแล้วนะครับเพราะว่ามันจะตกค้างอยู่ตรงก้นบ่อนี่เยอะมากเห็นกุ้งดีดอยู่เปี๊ยะปะเปี๊ยะปะเปี๊ยะปะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วดูสภาพก้นบ่อนะครับเป็นแบบเป็นเลนสีดำขำเยอะมากตรงนี้คือดีดกันแบบว่าเห็นเลยนะครับใช้มือจับได้เลยสบายๆนะครับมาที่เห็นนี่ได้หมดเลยเหรอครับหรือว่าต้องเอาตัวที่ดีดๆไหมได้หมดเลยครับโอเคได้หมดน่าหนาจับไม่มีตัวมันนอนนิ่งอ่ะนึกว่ามันไปแล้วมันเสียชีวิตอ่ะต่อแต่มันยังอยู่ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้กุ้งกล้ามกรามสักตัวโคลนก็เข้าตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ภูของเราขอตัวไปเช็ดหน้าเช็ดตาสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวตามมะปรางแล้วก็พี่ภูมาช่วยกันลงบ่อจับกุ้งกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะเยอะมากพี่โอ้โหกุ้งกล้ามกรามสดๆเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารย์รวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ